คาถาเงินล้านรู้ไหมครับว่าคาถาเงินล้านที่จริงแล้วมีพระคาถารวมอยู่ในพระคาถาเงินล้านนั้นถึง9พระคาถาเลยทีเดียวเชื่อว่ามีหลายคนที่รู้และอีกหลายคนที่ยังไม่รู้วันนี้วันมงคลชัยแนลถือโอกาสนำทุกท่านไปรู้จักกับ9คาถาที่อยู่ในคาถาเงินล้านแต่ละพระคาถานั้นมีที่มาและอานุภาพอย่างไรสำหรับท่านที่ยังไม่รู้คลิปนี้มีคำตอบครับคาถาเงินล้านบทที่1สัมปจิตฉามิเป็นคาถาสนองกลับเหตุร้ายไม่เกิดภัยที่เขาจะให้เข้ามาหาเราจะถูกผลักกลับไปหาเจ้าของคือการปัดอุปสรรคไม่ให้ก้ำกลายเข้ามาบทที่2นาสังสีโมเป็นคาถาพระพุทธกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชทานสวดคาถาจบแรกนึกถึงพระองค์คาถาเงินล้านจึงมีผลบทที่3พระมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติเมื่อก่อนพระคาถาบทนี้เคยเป็นบทแรกนะครับก่อนที่จะมีนาสังสีโมและสัมปจิตฉามิเพิ่มเข้ามาในภายหลังพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาตัดอุปสรรคที่ลาภจะเข้ามาหลวงพ่อบอกไว้ว่าคาถานี้ตัดอุปสรรคที่ลาภจะเข้ามาแต่เขาบอกว่ามีผลแน่นอนคือแกไม่ยอมให้ลูกแกจนพูดง่ายๆก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันบอกว่าให้หมดบทที่4พระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมคาถาบทนี้เป็นพระคาถาเงินแสนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำบทที่5มหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมบทนี้เป็นพระคาถาเรียกลาภหรือพระคาถาปลุกพระวัดพระนันเชิงหรือที่เรารู้จักกันในตอนนี้เป็นพระคาถาที่ใช้สวดบูชาหลวงพ่อปลดหนี้วัดวายโยหรือวัดห้วยน้ำซับนั่นเองบทที่6นิเตพาหุหติบทนี้คือพระคาถาเงินล้านสำหรับท่านใดที่มีเชื้อสายหรือมีความเคารพบูชาในปู่ท้าวเวสสุวรรณควรบูชาบทนี้ภาวนาบทนี้ไว้เป็นประจำนะครับเป็นพระคาถา6คำสั้นๆที่ทรงอนุภาพและพุทธคุณแรงที่มาของพระคาถาบทนี้คือมียักษ์ตนหนึ่งนำความจากท้าวเวสสุวรรณนำคาถามาบทหนึ่งเป็นพระคาถาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดได้สวดหรือภาวนาทุกวันจะมีอำนาจเหตุร้ายไม่เกิดและมีมหาลาภก่อนสวดนั้นให้นึกขอกับองค์สมเด็จพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านท้าวเวสสุวรรณถึงมีผลบทที่7พุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมบทนี้เป็นพระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือคาถาเงินงอกพระคาถาบทนี้สืบต่อจากหลวงพ่อปานวัดบางนุมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยเล่าให้ฟังไว้ว่านายแจ่มเป่าเล้งภาวนาพระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าประเภทภาวนาเป็นล่ำเป็นสันบอกลูกบอกเมียว่าหลวงพ่อปานบอกว่าคาถาบทนี้ภาวนาแล้วรวยลูกเมียของแกก็แสนดีไม่ยอมให้แกทำอะไรเหมือนกันนอกจากท่องคาถานั่งภาวนาคาถาทำอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนคาถาบทนี้เขาทำแล้วเขารวยนี่ต้องทำให้มันรวยให้ได้ลูกเมียของแกว่างั้นนะแกเป็นคนจนทำสวนปลูกพริกขายเป็นอาชีพเพราะความจนของแกจึงได้เป็นหนี้เขาอยู่ตั้ง 20,000 นี่พูดถึงสมัยนั้นนะสมัยนี้เป็นเงินเท่าไหร่ลองคิดดูหลังจากที่แกได้พระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้ามาภาวนามาสวดแล้วทีนี้พอพริกของแกออกดอกออกผลขึ้นมาจริงๆมันงามสะพรั่งเยอะแยะไปหมดค
ของคนอื่นได้หนึ่งหาบของแกจะได้สองหาบพริกของคนอื่นเก็บ2ถึง3เที่ยวของแกเก็บ6เที่ยวและที่แปลกและอัศจรรย์ก็คือพริกที่ได้แต่ละครั้งก็มีปริมาณเท่าๆกันนี่ไอ้พริกใบงุกงุกงิกงิกนี่แหละเก็บกันซะ6คราวผลที่สุดพริกของตาแจ่มก็กลายเป็นของอัศจรรย์แถมเจ๊กยังตีราคาให้สูงกว่าพริกของคนอื่นเสียอีกปีนั้นตาแจ่มจึงใช้หนี้ 20,000 หลุดแถมยังมีเงินเหลืออีกตั้ง 20,000 นี่เห็นไหมถ้าหากว่าท่านภาวนาคาถาบทนี้อยู่เสมอท่านอาจจะรวยกว่าตาแจ่มก็ได้นะบทที่8สัมปติตฉามิคาถาบทนี้เป็นคาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้นและให้มีโชคเงินทองไหลมาเทมาในเร็ววันบทที่9เพลงเพลงพาพาหาหาลือลือบทนี้เป็นพระคาถามหาลาภพระประเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อเมื่อพุทธศักราช2533เป็นภาษาโบราณเทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้เป็นคาถามหาลาภมีผลยิ่งใหญ่มากหลวงพ่อสอนไว้ว่าคาถาเงินล้านส่วนวันละ9จบยังทำไม่ได้คนคนนั้นก็ไม่น่าจะรวยตามอนุภาพของคาถาแนะนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคาถาเงินล้านข้อ1สวดคาถานี้จบแรกหลวงพ่อฤาษีลิงดำกำชับให้นึกขอบารมีพระพุทธเจ้าคาถาจึงมีผลข้อ2หากสวด9จบเป็นเบี้ยยาไส้ช่วยให้คล่องตัวในความเป็นอยู่ไม่อัตคัดข้อ3สวดอย่างน้อย30จบต่อวันการเงินจะดีขึ้นข้อ4หากภาวนาจนจิตเป็นสมาธิลาภผลก็จะมาเร็วขึ้นตามอำนาจฌานสมาธิเพราะสมาธิฌานจัดเป็นคุรุกรรมกรรมหนักย่อมให้ผลก่อนกรรมอื่นข้อ5ยันยอดธงพิชัยสงครามใช้คู่กับคาถาเงินล้านได้ข้อ6ใช้คาถานี้ร่วมกับพระคำข้าวพระหางหมากจะรวยใหญ่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านมาโปรดหลวงพี่เล็กวัดท่าขนุนบอกว่าถ้าภาวนาคาถาเงินล้านเป็นกรรมฐานทรงอารมณ์โดยไม่เคลื่อนเลยวันละ1ชั่วโมงจะสร้างโบสถ์ทีหลังก็ทำได้สรุปพระคาถาเงินล้านบทนี้มีลาภมากใครที่สวดภาวนาแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีลาภสักการะมากถ้าทำจิตเป็นสมาธิสมาธิสูงเท่าไหร่ลาภมากเท่านั้นขณะภาวนาไม่ต้องไปอยากได้เงินอยากได้ลาภเพราะคาถาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคาถาเงินล้านผลก็เป็นไปตามนั้นจะมากน้อยต่างกันก็ตามอัตภาพบุญวาสนาที่สั่งสมถ้าสมาธิสูงขึ้นมาการทำมาหาได้หรือลาภสักการะก็มากขึ้นจริงๆหนักๆเข้าก็มีหลายท่านจิตเข้าถึงทิพยจักษุสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ตามปรารถนาอันเป็นผลจากพุทธานุสติของคาถาทิพยจักษุก็จะแจ่มใสด้วยพุทธานุภาพและเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้โดยง่ายเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ9พระคาถาในพระคาถาเงินล้านและที่มาและอนุภาพของพระคาถาเหล่านี้แต่ละพระคาถานั้นทรงอนุภาพและศักดิ์สิทธิ์มากๆและความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนั้นได้มารวมอยู่ในคาถาบทเดียวคือพระคาถาเงินล้านโดยพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่เรารู้จักกันนั่นเอง9อานิสงส์คาถาเงินล้าน1ป้องกันภัยสนองกลับ2ปัดอุปสรรคทั้งหลาย3เร่งลาภ4เงินงอกเงย5ลาภไม่ขาดมือ6มีมหาลาภ7มีเงินแสน8รวยเงินล้านและ9เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยและถ้าหากคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับกราบสวัสดีขอบคุณข้อมูลจาก Facebook คุณน็อกสีสัชนาลัย